งานซ้ำๆผมจะต้องหมดไปถ้าสมมติผมมีเรคคอร์ดเยอะแยะมากมายมหาศาลก็จะต้องทำได้ผมขอแอบรันแถวนี้นะหนึ่งสองสามรันให้ Excel ไปช่วยกรอกให้หนึ่งแซฟกดกดกดแซฟกดกดกดแซฟกรอกกรอกกรอกแซฟโอเคทุกท่านมาดู desktop flow กันนะหรือชื่อเดิมเขาเรียกว่า UI flow นะครับเป็นซอฟต์แวร์เป็นกระบวนการของ workflow อีกประเภทหนึ่งครับที่เป็นการคอนโทรลในเครื่องที่ผ่านมาทั้งหมดเราอยู่บนอินเทอร์เน็ตหมดแล้วนะครับแต่คราวนี้เดี๋ยวเราจะทำงานสิ่งที่เรียกว่าบน desktop นะว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับโอเคสิ่งที่เราจะต้องสร้างครับขอพาทุกคนมาคุยกับการทำงานบน Excel นะครับเดี๋ยวเราจะสั่งให้ Power Automate ทำงานกับ Excel ผมขอเล่าตัวอย่างก่อนนะขอเล่าตัวอย่างเป็น Case Study 1ตัวอย่างนะครับคอนเซ็ปต์มันอยู่ว่าเดี๋ยวใน Excel เราสามารถคอนโทรลอะไรได้บ้างเราสามารถคอนโทรลว่าฉันจะให้เปิด Excel ย้ำเปิดในเครื่องเลยนะเปิด Excel ปิด Excel Save Excel หรืออ่านข้อมูล Excel นะครับอ่านข้อมูลว่ามีโลเปล่าตรงไหนเพิ่มชีตรันมาโครเราสามารถสร้างได้นะครับเดี๋ยวในตัวอย่างนี้ผมอาจจะต้องมีการเกี่ยวข้องกับเรื่องของไมโครนะครับนิดหน่อยซึ่งถ้าเรามีไมโครหรือว่า VBA นะครับเดี๋ยวเราจะใช้automate ทำการเรียกใช้งาน function sub procedure หรือว่าไมโครก็ได้นะเพิ่มลบรันไมโครอัตโนมัตินะครับขอพามาดู case study นะก่อนขอมาดูกรณีศึกษานะครับซึ่งในกรณีศึกษาในตัวอย่างนี้ผมจะบอกว่าถ้าเราจะใช้เนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้เพื่อทำการอ่านข้อมูล Excel นะครับโดยที่ผมจะมีไฟล์ที่เกี่ยวข้องนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมีไฟล์ Excel ด้วยกัน2ไฟล์นะครับไฟล์ที่1ชื่อว่า order ไฟล์นี้ที่ทุกคนมีอยู่นะโอเค order กับอีกไฟล์นึงชื่อว่า Excel form ผมจะบอกว่าเดี๋ยวผมอยากจะให้ทุกคนทำงานแบบนี้ครับนะทำงานแบบนี้ครับฉันอยากจะเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาแล้วก็ผมบอกว่าทุกๆวันสิ่งที่น้องต้องทำเสียเวลามากเลยต้องมาเอาข้อมูลมากรอกในระบบนะครับเอาข้อมูลจาก Excel ที่อาจจะ export มาจากระบบหนึ่งเอาไปกรอกในอีกข้อมูลหนึ่งนะซึ่งถ้าผมจะเอาข้อมูลนั้นมากรอกผมอาจจะต้องทำการ set up ในการกรอกข้อมูลแต่ว่าอยากทำอัตโนมัตินะข้อมูลมีแสนเรคคอร์ดโอ้มันอาจจะทำครึ่งวันเลยแต่ว่าปล่อยมันทำไปอยากกรอกคิดแล้วกันซึ่งถ้าเป็นคนโอ้ไม่แน่ไม่นอน productivity ไม่แน่ไม่นอนมีพักกินข้าวโอเคอันนี้ให้ผมทำอะไร24/7ไปเลยเสียบปั๊กเสียบไฟก็พอละนะดังนั้นเดี๋ยวเราจะใช้โรบอทในการมากรอกข้อมูลนะครับโอเคทุกคนครับเดี๋ยวลองเปิดไฟล์ order อีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลนี้ครับเอามากรอกในแบบฟอร์มนะโอเคทุกคนดูผมมีไมโครหนึ่งตัวครับชื่อว่า enter data เดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลนี้เอามา run ไมโครเดี๋ยวผมจะมารันมาโครนะครับแล้วก็จะเพื่อทำการบันทึกนะครับโอเคตอนนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ลองขออนุญาตปิดหน้าต่างไม่เกี่ยวข้องปิดกันผมจะมี2ไฟล์นะครับไฟล์ที่1คือไฟล์ชื่อว่า order ตึ๊กๆเปิดไหมอีกไฟล์นึงที่เดี๋ยวเตรียมไว้ให้นะครับก็คือเป็นไฟล์ชื่อว่า Excel form นะครับซึ่งไฟล์ผมอยู่ที่ดาวน์โหลดโอเคขอโยนไว้ที่โฟลเดอร์เดียวกันในตัวนี้นะในตัวนี้ผมบอกว่าผมจะต้องทำงานกับตัวฟอร์มกันต่อไปนี้นะครับในฟอร์มเจ้า Excel ฟอร์มเนี่ยผมมีเขาเรียกว่ามีมาโครอยู่แต่ขอเปิดให้ดูนิดนึงเฮ้ยออเดอร์กับตัว Excel ฟอร์มออกมา Excel ฟอร์มหน้าตาอย่างนี้ครับ Excel ฟอร์มจะเป็นลักษณะของแบบฟอร์มจะหน้าตาอย่างนี้อาจจะต้อง enable ให้ผมนิดนึงนะโอเคสิ่งที่ผมจะต้องทำนะครับทุกคนนึกภาพนะครับผมมีข้อมูลที่ผม export จากระบบหนึ่งแต่ผมอยากจะเอามาเก็บในอีกระบบหนึ่งนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีกระบวนการบางอย่างที่เราไม่สามารถทำการ import ได้ผมเจอแบบนี้บ่อยมากเลยนะอย่างลูกค้าหรือว่าที่มาให้ขอคำปรึกษาอย่างเงี้ยนะครับจะมีหลายเคสเลยครับเช่นจะเอาข้อมูลจาก Excel ไปกรอกตอนนี้ใช้คนกรอกครับระบบเดิมโอ้ถ้าจะซื้อระบบใหม่ให้มันออโต้นะอีกหลายล้านเฮ้ยงั้นทำ RDA แล้วกันโอเค
ตอนนี้ใช้คนทำโอ้น้องกรอกผิดบ้างน้องกรอกหลุดบ้างเป็นประจำมีใครเคยเจอเหตุการณ์นี้ไหมซึ่งถ้ามี RPA ช่วยได้ครับโอเคแต่คราวนี้เป็น RPA ที่เรียกว่าเป็น Desktop Flow นะครับซึ่ง Desktop Flow ของผมเนี่ยครับจะอันนี้จะต้องมีเรื่องไลเซนส์เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรก่อนนะครับซึ่งในส่วนของตัวโรบอทตัวนี้ครับเขาจะเรียกว่าถ้าเราเปิดเข้ามาใช้งานผมอาจจะมองว่าเป็นเขาเรียกว่า Attended RPA นะครับซึ่งหมายถึงว่าเข้ามาใช้งานแล้วก็เปิดตุ้มตั้มตุ้มตั้มก๊อกก๊อกแปะแปะคอนโทรลเมาส์คอนโทรลคีย์บอร์ดทุกอย่างโรบอทคอนโทรลพาวเวอร์ตัวเมทคอนโทรลนะครับเดี๋ยวผมอยากจะให้ลองทำในลักษณะนี้นะครับเช่นเอาแบบง่ายๆเลยเอ้ยออเดอร์ดีเหรอก๊อกตี้เนี่ยทุกๆวันน้องทำนี่เดี๋ยวผมทำให้ดูสักสองเรคคอร์ดเนี่ยทุกวันน้องทำทุกวันแล้วก็นี่แล้วก็ก๊อปแล้วก็วางด้วยแบบไหนก็แล้วแต่นี่ก๊อปแล้วก็วางนี่ก๊อปแล้วก็วางก๊อปแล้วก็วางอันนี้ในเบื้องต้นนะผมอาจจะแปะแบบให้ดูอีกก๊อปแล้วก็วางอันนี้เนี่ยกดปุ่มเซฟ1 2 3เซฟโอเคข้อมูลก็จะถูกทำไปโปรเซสอะไรก็แล้วแต่อันนี้ผมเอามาดิสเพลย์ให้ทุกคนเห็นว่าอ๋อมันก็จะมากรอกอยู่ทางด้านขวานี่แหละอันนี้ยกตัวอย่าง1เรคคอร์ดนะ1เรคคอร์ดผมอาจจะใช้เวลาประมาณสัก40วินาที20เรคคอร์ด800วินาทีอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าสมมติว่าโอ้โหผมจะต้องกรอกข้อมูลเยอะๆเนี่ยโอ้จะทำยังไงดีนะครับเดี๋ยวผมจะต้องมาลองเซตอัพในการทำงานนะเดี๋ยวขอเคลียร์หน้าจอโอเคเดี๋ยวเราจะต้องเอาข้อมูลเนี้ยมาทำงานนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดนะครับเดี๋ยวผมจะต้องทำกระบวนการให้คนดูข้อมูลตรงนี้หน่อยภาพที่สำคัญภาพที่หนึ่งครับทุกคนเดี๋ยวในตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวหน้าที่ของผมนะหนึ่งคือเปิดไฟล์หนึ่งคือเปิดไฟล์นี้เปิดไฟล์สองผมจะต้องอ่านค่าข้อมูลตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้เขาเรียกแบบสองนี่คือ read ข้อมูลนะครับ read โอเคสามผมอาจจะมองว่าผมไม่อ่านหัวนะสังเกตนะที่ผมควบคุมนะ A 2ถึง E 5อันนี้มี5คอลัมน์อันนี้ผมอ่านถึงโล21นะครับเพราะผมมี21โลโอเค5คอลัมน์อ่านโล2ถึงโล21โอเค1คือเปิด2คือ read 3ครับ3คือผมคิดว่าผมอ่านเสร็จผมปิดแหละ close file นี้ไปโอเค4ผมจะเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาเปิดไฟล์Excel form ครับ5ผมจะต้องมากรอกข้อมูลครับ6ผมจะต้อง run macro หรือกดปุ่ม save ก็ได้นะครับ macro ขอย้ำ macro ผมชื่อว่า enter dataหรือคลิกเมาส์ก็ได้คลิกปุ่มเซฟวนลูปในการทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบโอเคนี่คือสเต็ปของผมนะครับโอเค4 5และ6 5นี่คือกรอกรัวๆเลยนะโอเคมาทุกคนมาดูต่อนะครับเดี๋ยวในส่วนของตรงนี้ครับผมอยากให้ทุกคนมาดูกระบวนการตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านทำการมาลองทำงานตรงนี้ดูนะทุกคนเปิด Power Automate Desktop มาครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนลองทำตัว Desktop Flow นะเพื่อทำการอ่านข้อมูลนะครับกระบวนการของเรานะครับสเต็ปผมมีแปะตามโพยดังต่อไปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่ในตัวโพยของเรานะครับโอเคผมจะมีข้อมูลนะเปิดออเดอร์อ่านข้อมูลเปิดไฟล์ฟอร์มยิ่งผมมีต้องปิดไฟล์นิดหน่อยเอาข้อมูลไปกรอกกดปุ่มเซฟเอาข้อมูลไปกรอกกดปุ่มเซฟทำเสร็จโชว์ message box ว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือ flow ของเรานะครับโอเคมาลองทำกันครับคอนเซ็ปต์คือถ้ามี20 record ผมใช้เวลา10นาทีเฮ้ยตั้งมีแสน record ว่ะครึ่งวันนะคอนเซ็ปต์คือขี้เกียจทำหรือถ้าบางครั้ง process มันซับซ้อนกว่านั้นมันน่าจะไม่ work เลยที่เราจะใช้คนทำเพราะว่าความแม่นยำความเหนื่อยล้าหรือว่ากระบวนการที่เราต้องการอัตโนมัตินะครับหุ่นยนต์ช่วยได้นะมองเป็นเรื่องของการ empower user นะครับว่าให้เราสามารถไป control หุ่นยนต์นะครับเพื่อสามารถ manage จัดการได้นะครับนะผมอยากให้ผู้ประกอบการคนไทยแบบใช้เทคโนโลยีเพื่อ beyond ไปตรงนั้นเลยนะผมเชื่อว่า
มันน่าจะช่วยทำให้ลดคอสได้เพิ่ม productivity นะครับเดี๋ยวเรามาลองทำกันครับในตัวอย่างนี้ครับผมขอมาที่ Automate Desktop ครับเป็นซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดได้ฟรีครับโอเคแล้วก็ Windows 11มันจะอินทิเกรตเข้ามาใน Windows แล้วนะครับทุกคนเชิญจิ้มเข้ามาผมเปิด Automate Desktop นะครับซึ่งถ้าผมเปิดเข้ามาแล้วเขาจะมีให้เรา Sign In ทุกคนเชิญ Sign In ด้วย Account เดียวกับเราถ้ามันมีหน้าต่างอาจจะมีหน้าต่างให้เรา Trial 60วัน Trial ได้เลยอย่างที่ว่าไว้นะครับว่าในการทำงานตรงนี้อาจจะต้องมีกระบวนการบางอย่างที่คอนโทรลเรื่องของตัว workflow นะครับโอเคทุกคนฝาก sign in นะครับอันนี้เราจะทำ RPA บนเครื่องไม่เกี่ยวกับบนอินเทอร์เน็ตแต่เดี๋ยวถ้าเราทำเสร็จมันจะซิงค์ workflow เราไปเก็บในอินเทอร์เน็ตด้วยมาลองทำกันครับทุกคนเชิญ new flow ครับ1 2 3ผม new flow ทุกคนเชิญสร้าง automate นี้นะครับผมขอตั้งชื่อว่าโอเคเป็นExcel Automation แล้วกันนะโอเค Automation ทุกคนเชิญ Create ครับอันนี้เป็น Workflow เป็นอีกไทป์นึงนะเป็นอีกโลกนึงแต่ว่าถ้าทุกคนผ่าน3 Flow 3 Type ที่เราผ่านมาบนคลาวด์ผมว่ามันจะมีเซนส์ที่ดีในการกระทำบน Desktop ที่มันคืองานอีกแนวนึงเลยนะอีกแนวนึงเลยทุกคน Create ครับผมขอทำการทุกคนรอสักครู่นะครับในกระบวนการในส่วนของตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราจะต้องทำการควบคุมกระบวนการนะครับของการทำตัว workflow นะตามโปรเซสตรงนี้นะครับเดี๋ยวทุกคนมาลองทำพร้อมผมนะโอเคทุกคนครับดูที่บริเวณด้านซ้ายทุกคนมีของเยอะๆอย่างนี้ไหมนี่ก็คือของที่เราควบคุมได้ครับสามารถเขียนสคริปต์สามารถเขียนคอมมานด์ไลน์สั่งควบคุม Excel สั่งควบคุมเบราว์เซอร์สั่งควบคุม PDF สั่งควบคุม Outlook ได้หมดที่เป็นแอปบนเครื่องโอเคผมสามารถทำการทุกคนจะยืดในส่วนที่เป็น Excel ออกไปครับ Excel ยืดออกไปอันที่1ตามโปรเซสนะดูโพยประกอบนะในโพยของเราบอกว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นด้วยการเปิด Excel ทุกคนครับเชิญลากLaunch Excel เข้ามาครับนะผมลาก Launch Excel ลากเข้ามาที่ตรงนี้ทุกคนเชิญลากเข้ามาครับ1 2 3ลากปล่อยครับโอเคเขาจะถามเราว่าจะสร้างเป็น Excel เปล่าหรือไม่นะครับผมบอกว่าผมจะทำการสร้าง Excel เป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นการเปิดไฟล์ที่มีอยู่แล้วนะครับผมขอเลือกเป็น Open Following Document ทุกคนครับผมเลือกเป็น open the following document นะครับเพื่อทำการเปิดไฟล์ทุกคนเชิญเลือกครับแล้วก็มาทำการ select ไฟล์ครับไฟล์แรกที่เปิดคือไฟล์ order ครับทุกคนไปที่ไฟล์ order แล้วก็เปิด browse อันนี้เหมือน browse นะ browse ไปที่ผมได้ see folder นี้แล้วก็ folder ชื่อว่า nice เปิด power automate cassette d v9 นะแล้วก็ไฟล์ชื่อว่า orders ครับ .xlsx นะไฟล์อะไรก็ได้เดี๋ยวเขาจะทำการจดจำนะครับถึงกระบวนการตรงนี้โอเคแล้วเขาถามต่อนะครับว่าในตัวกระบวนการตรงนี้ครับถ้าเราทำเสร็จเรียบร้อยทุกคนเชิญ save ครับเชิญ save นะครับ1 2 3 save โอเคผม save ได้1กระบวนการใช่หรือไม่ครับซึ่งแน่นอนนะครับมันจะเก็บผ่านตรงนี้ไว้แต่ว่าเปลี่ยนผ่านมันก็รันไม่เจอนะโอเคดังนั้นนี่คือกระบวนการนี้โอเคเปิด Excel ครับเดี๋ยวผมอยากให้ทุกคนทำในส่วนที่2ครับเดี๋ยวลองเทสรันดูก่อนก็ได้1รอบนะว่ามันเปิด Excel ให้เราจริงหรือไม่นะครับถ้าเราจะรันทุกคนเชิญกดปุ่มชื่อว่ารันที่ตรงบริเวณด้านบนตรงนี้นะครับ1 2 3ผมรันนะรันเปิด Excel ใช่หรือโอเค Excel โผล่มาอยู่แต่มาอยู่ด้านหลังนะอยู่ที่ตรงนี้โอเคมันเปิด Excel แล้วแต่จะมาแอบอยู่ข้างหลังก็แล้วแต่เดี๋ยวผมขอแอบปิดหน่อยเดี๋ยวผมขอแอบรันในหน้าต่างแบบนี้หน่อยเดี๋ยวขอย่อนะเดี๋ยวป้องกันย่อถ้าผมรันนะครับเช่นผมอาจจะแอบย่อตรงนี้มานิดนึงผมขอรันนะครับ1 2 3รันอันนี้ก็จะเห็นภาพว่ามันเปิด Excel ให้แล้วนะเปิด Excel ให้แล้วนะครับโอเค
แต่ขออนุญาตที่ก่อนฝากปิดไปครับเดี๋ยวเรามาทำโฟกันต่อนะฝากเดี๋ยวผมมาทำโฟต่อผมก็ปิดนะครับคราวนี้ผมจะให้ทำการอ่านข้อมูลแล้วก็เดี๋ยวจะวนลูปในการกรอกข้อมูลกันนะครับเดี๋ยวอ่านข้อมูลก่อนนะการที่เราจะอ่านข้อมูลได้ตรงนี้ครับผมจะบอกว่าเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะอ่านกี่เรคคอร์ดเราจะอ่านได้กันกี่โรนะซึ่งในภาพของเราตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นิดนึงนะก็ดูตรงนี้ครับเดี๋ยวภาพที่เราจะต้องทำการอ่านเนี่ยคือบังเอิญว่าข้อมูลเนี้ยเรามี20เรคคอร์ดถูกป่ะคุณบอกผมได้ครับผมจะต้องเริ่มอ่านข้อมูลดังนั้นการที่ผมจะอ่านข้อมูลผมจะอ่านถึงไหนผมต้องรู้ก่อนว่ามันจะอ่านถึงไหนโอเคซึ่งจะอ่านถึงไหนผมจะต้องไปหาสิ่งที่เรียกว่าคอลัมน์เปล่าซึ่งตอนนี้เป็นคอลัมน์ที่6โลเปล่าซึ่งก็ตอนนี้จะเป็นโล22เดี๋ยวผมจะต้องแอดโลเปล่ากับคอลัมน์เปล่าก่อนใน Excel จะมีคำสั่งเพื่อดูถ้าข้อมูลผมมี 100,000 ผมจะต้องแอดเป็นโลเปล่าคือโล 101,000ถ้าผมมี5คอลัมน์ A ถึง E คอลัมน์เปล่าผมคือคอลัมน์ที่6โอเคเดี๋ยวเรามาลองทำกันนะครับใน Excel เขาจะมีตัว action หนึ่งซึ่งดีมากเลยชื่อว่า get first free column row form อะไรวะ form ขยายนิดนึง form Excel worksheet นะโอเคทุกคนครับฉันลากเข้ามาครับ get first free column row formWorksheet เขาจะถามเราว่าเป็น Excel ของเราที่ตัวไหนซึ่งในตัวเมื่อกี้ของเราชื่อว่า Excel Instant เป็น Excel ที่เป็นตัว Order ของเรานะแล้วเขาบอกว่าเขาจะสร้างตัวแปรให้เรา2ตัวครับชื่อว่า First Free Column Column ที่ว่างเปล่า Column แรก First Free Row Row เปล่าที่เป็น Row แรกซึ่งก็คือ Column ที่6 Row ที่21เอ๊ะ Row ที่22ที่เป็น22อ่ะโอเคแอร์ผมกดเซตครับแบบนี้นะครับนะสเต็ปไหนทำผิดกดแล้วก็ delete ได้นะตัวไหนที่ทำพลาดลบได้ย้ายได้นะนี่คือเก็บแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะต้องทำการแอดข้อมูลเดี๋ยวผมให้ทุกคนลองแอดข้อมูลนะโอเคนะการอ่านข้อมูลครับทุกคนผม read ชื่อว่า read ครับทุกคนเชิญ read from Excel worksheet ผมลาก read Excel worksheet เข้ามาครับ read 1 2 3 read โอเคทุกคนเชิญ read read ตัว Excel instant ของผมคือใน step ที่เป็น step แรกนะซึ่งก็คือ Excel ตัวไฟล์ order นั่นแหละโอเคเขาบอกว่าจะ read อะไรลิสต์เป็นเซลล์เดียวหรือเปล่าเช่นจะลิสต์เป็นเซลล์บอกว่าไม่ใช่ผมอยากลิสต์เป็นช่วงเลย B2 ถึงตัวสุดท้ายอ่ะทุกคนนึกภาพนะ B2 ไม่ใช่ A2 ถึงสุดท้ายทุกคนจะเลือกเป็นช่วงครับ value from range of cell ครับ range of cell เซลล์ไหนเราต้องมาบอกครับว่าเซลล์ไหนดีเซลล์ไหนที่เราจะทำการหาผมบอกว่าเซลล์ที่ผมจะหาคอลัมน์ที่ผมอยากได้คือคอลัมน์ที่1ครับโลที่ผมอยากได้คือโลที่เท่าไหร่ทุกคนไหนลองตอบดิโลที่ผมจะต้องแอดคือโล2เนี่ยคอลัมน์1โล2แปลว่า A2 โอเคจนถึงคอลัมน์สุดท้ายว้าวคอลัมน์สุดท้ายที่คอลัมน์5 A B C D E A B C D E ใช่ไหมครับซึ่งผมบอกว่าไม่เป็นไรผมมีไอ้เจ้าตัวแปรที่ชื่อว่า first three column ซึ่งมันก็คือเลข6อ่ะโลคอลัมน์เปล่าเลขคอลัมน์ที่6โลเปล่าก็ไม่รู้กี่เลขคอแล้วอ่ะนะเดี๋ยวผมอาจจะต้องเอาคอลัมน์เปล่ามาลบ1โอเคทุกคนครับถ้าเรามีตัวแปรที่ปรากฏเกิดขึ้นในสเต็ปก่อนหน้านี้มันได้มีแล้วทุกคนครับเรามาเลือกตัวแปรอยู่ที่ตรงนี้ฮะทุกคนเลือกคำสั่งชื่อว่า select variable ผมคลิกครับผมเลือกตัวแปรชื่อว่า first free เลือก first free row หรือ first free column จะเลือกครับผมจะต้องบอกว่าผมอ่านไปถึงคอลัมน์ที่เป็นคอลัมน์ free แล้วต้องทำไงนะทุกคนผมต้องเอามันมาลบ1
การลบ1ทำดังต่อไปนี้ครับเคอร์เซอร์ครับไปอยู่ข้างในวงเล็บครับลบ1แบบนี้นะครับอ่านถึงโลไหนเอ็นโลทุกคนทำเองครับให้เวลา15วิครับลุยเดี๋ยวตามไปเฉลยไปอ่านถึงเรคคอร์ดสุดท้ายซึ่งเรคคอร์ดสุดท้ายผมอาจจะได้โลไม่รู้นะถ้าผมมีเรคคอร์ดอยู่แสนหนึ่งก็ต้องอ่านถึงโลแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งก็ลบหนึ่งอะไรเงี้ยเหมือนกันนะดังนั้นเอ็นโลครับไปที่เลขตัวแปรครับว่าฉันจะเอาถึง first free roll แล้วก็มาลบหนึ่งครับเก็บที่ตัวแปรชื่อว่า Excel Data โอเคลองเทสนะอันนี้ซูมเข้าไปให้ดูอีกทีใครได้เรียบร้อยแล้วฉันกดโอเคครับย้ำลบหนึ่งอยู่ในหลักเปอร์เซ็นต์อยู่ในเปอร์เซ็นต์นะอยู่ในเปอร์เซ็นต์นะโอเคผมคลิกโอเคครับเดี๋ยวมาลองเช็คดูก่อนว่ามันอ่านแล้วเวิร์คหรือเปล่างั้นเดี๋ยวผมขอทำสองอย่างนะครับเดี๋ยวผมขอปิด Excel แล้วก็โชว์ Message Box ขึ้นมาปิด Excel ให้เวลาทุกคนหาครับทุกคนช่วยหาหน่อยสเต็ปนี้ช่วยปิด Excel ปิดไอ้เจ้าตัว Excel Instant ตัวนี้นะปิดไปทุกคนใครหาเจอบ้างทุกคนเชิญไลค์ครับ Post Excel Excel ไหน Excel Instant เนี่ยเสร็จไปเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าใครอยากไปแก้เอ้ยเมื่อกี้เผลอกดโอเคในแอปดูอีกทีแล้วก็คลิกได้นะตึ๊กๆอ๋อก็ถามว่าจะเซฟเปล่าไม่เซฟอ่ะอ่านเฉยๆไม่ได้จะเซฟหรือไม่เซฟอันนี้เลือกได้ไม่เซฟโอเคเดี๋ยวมาลองเช็คครับว่าการอ่านข้อมูลเวิร์คหรือไม่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองอ่านข้อมูลกันซึ่งถ้าข้อมูลของผมมี20พอจะโชว์ใน message box พอได้เดี๋ยวขอ display มันโชว์นิดนึงทุกคนครับถ้าใครเคยเขียน VBA หรือใครเคยเขียนพวก macro อาจจะเคยใช้สิ่งที่เรียกว่า message box นะในนี้มีสิ่งที่เรียกว่า message box ที่คนเชิญลาก display message ลากเข้ามาอยู่ในแก๊ง message box นะเลื่อนลงมาหานิดนึง message box ตัวแรกเลยครับลากตัว display message ลากเข้ามาแล้วก็บอกว่า title ข้อความด้านบนผมขออันนี้แล้วแต่เขียนเลยนะอันนี้ข้อความเลยนะครับจะโชว์อะไรผมว่าขอโชว์เป็นตัวแปรครับตัวแปรของผมชื่อว่าExcel data ขอโชว์ตัวแปร Excel data ครับเอาทางนี้จะโชว์ไอคอนไหมก็ใครอยากโชว์ไอคอนไอคอน information นิดหน่อยผมบอกว่าขอปิดออโต้ด้วยทุกคนครับเชิญติ๊กปิดออโต้3วิให้ผมด้วยปักเปิดตรงนี้ให้ผมด้วยเสร็จคลิกเปิดปิดและตอนในงานออโตเมชันหลายครั้งมันต้องเป็นแบบไว้ดูแล้วก็ทะลุไปเลยดังนั้นปิดออโต้เลยนะครับนี่ทุกคนเซตไง information อันนี้ไม่ซีเรียสนะแต่ว่าสิ่งที่ซีเรียสคือตัวนี้ครับอยากให้โชว์คำว่าอะไร set up ในการโชว์แน่ทุกคนจำกดปุ่มเซตครับโอเคผมใส่ message box title วันนาย expert ผมดึงตัวแปร excel data มาโชว์ก็คือข้อมูลตั้งแต่ A2 ยันล่างขวาว่า work ไหมโอเคทุกคนเชิญเซตครับ1 2 3 setมาลองรันกันดีกว่าโอเคตรงนี้มีของใครออนตรงนี้หน่อยนะจะกี่วิเลือกได้นะครับ3วิแล้วโชว์ไปสัก3วิ1 2 3แล้วก็หายนะจะได้ไม่ต้องกดไม่ใช่อะไรขี้เกียจกดโอเคทุกคนครับเชิญรันครับขอแอบย่อเล็กน้อยผมขอแอบรันนะครับ1 2 3รันเปิด Excel Excel ปิดแล้วก็โชว์ message boxโอเคทุกคนครับไฟโชว์ message box เมื่อกี้เห็นแวบๆนะ3วิน้อยเลยนะ double click ขอเป็น5วิขอเป็น10วิก็ได้10วิโอเคทุกคนลองเทสรันนะครับปึ๊บปึ๊บโชว์ message 10วิ2 3 4เช็คครับคราวนี้ถ้าได้แล้วเยี่ยมเลยครับใครที่โอเคพอได้เอาให้ได้เห็นคอนเซ็ปต์แล้วกันนะครับว่าท้ายสุดถ้าเป็นกระบวนการที่เรารู้สึกว่าซ้ำๆนะอันนี้คืออ่านนะเดี๋ยวผมคราวนี้จะเป็นพาร์ทฉันจะไปเขียนอีกไฟล์นึงโอเคฉันจะไปเขียนอีกไฟล์นึงดังนั้น message box จะโชว์ค้างไว้อาจจะผมขอกลับมาที่3วิก่อนคราวนี้
เดี๋ยวผมจะไปเขียนไฟล์แล้วเนี่ยเราจะต้องเปิดครับชื่อว่า Launch Excel ที่คนแรกในครั้งหนึ่งเปิดไฟล์ไหนไปเปิดแล้ว Open Following ไฟล์ไหนวะ .c.expert.cursory.v9 ไฟล์ชื่อว่า Excel Form ขอให้คนไว้ที่ตรงไหนแล้วแต่นะแต่ว่ามันก็จะจดจำผ่านเอาไว้นะครับเปิดไฟล์ Excel Form ครับเดี๋ยวขอตั้งชื่อนิดหน่อยได้บ้างก่อนอันนี้มีชื่อตั้งไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเปิดไฟล์นี้แค่นั้นแหละกด Save ครับแล้วก็จับพวกคลิกมันทีนึงนะเมื่อกี้มันไม่มีให้เราตั้งชื่อเดี๋ยวฝากตั้งให้สื่อความหมายนิดนึงทุกคนเชิญจับพวกคลิกนะครับหลังจากเลือกว่าเปิดตัว Excel Form เรียบร้อยให้ช่วยทำการดับเบิลคลิกเดี๋ยวขอตั้งชื่อให้สื่อความหมายเมื่อกี้เราไม่ได้ตั้งชื่อเลยขอตั้งชื่อว่า Excel Form นะครับขอตั้งชื่ออยู่ในเครื่องหมาย percentage นะโอเคแล้วก็เซฟครับแต่ว่าฉันจะทำเป็นออโตเมชันเพื่อเปิดไฟล์ Excel Form ขึ้นมานะครับผมขอกดโอเคนะครับเซฟนะเปิด Excel Form แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลไปกรอกมาใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องเอาข้อมูลไปกรอกนะครับถ้าดูตาม workflow ขอไล่ที่ตรงนี้นิดนึงนะครับถ้าเราดูตาม workflow เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นกระบวนการที่เป็นช่องสีแดงที่ตรงนี้ทุกคนเห็นไหมครับในบริเวณช่องสีแดงก็คือเอาไปกรอกในช่องชื่อว่าเซลล์อะไรวะ B อยู่อะไรวะ B2 B3 B4 B5 ทุกคนดูที่ตรงนี้นะเราจะมากรอกที่แถวข้อมูลตรงนี้กันนะเอามากรอกแล้วก็กดปุ่มเซฟบนลูปวนลูปกี่ครั้งนะครับต่อไปคือวนลูปตามจำนวนของ Excel data โอเคเดี๋ยวมาลองวนลูปกันวนลูปบนคลาวด์ทุกคนนึกถึงอะไรวนลูปบนคลาวด์เราอาจจะไม่ได้เขียนเองสักเท่าไหร่เนาะเราอาจจะเป็นกระบวนการในการมันออโต้บนคลาวด์แต่ตรงนี้เราอาจจะต้องเขียนเองนะทุกคนมาดูกันฮะเดี๋ยวในกระบวนการตรงนี้เราจะต้องวนลูปครับโอเคทุกคนเชิญปุ่มของไว้ก่อนการวนลูปชื่อว่าลูปครับทุกคนเชิญไปดูที่ลูปครับเดี๋ยวเราจะต้องทำการวนลูปเองว่ามีทั้งหลายลูปเนี่ยเดี๋ยวลูปที่เราจะใช้ทุกคนเดี๋ยวลูปเราจะเรียกว่า each ครับทุกคนเชิญลาก for each เข้ามานิดนึงขอลาก for each เข้ามา1 2 3ลาก for each เข้ามาอยู่ในสเต็ปที่บริเวณตรงนี้นะครับผมลาก for each เข้ามา1 2 3เขาถามว่าจะวนลูปของอะไรผมบอกว่าพารามิเตอร์ของผมนะครับคือตัว Excel data โอเควนลูป Excel data นะครับเพื่อแล้วมันจะสร้างสิ่งที่เรียกว่า current item current item มองคือแต่ละโลโอเคนะทุกคนเชิญเลือก Excel data นะครับ Excel data คือไอตัวตารางเนี่ยที่มันมี20 record นะตอนนี้ครับผมก็ปุ่ม Save ครับ For each Excel data โอเคทำอะไรนะตอนนี้เขามีการกางข้อมูลเป็นสเต็ป7และ8แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเอาของไปใส่ในสเต็ปตรงนั้นว่าในแต่ละลูป20รอบตรงนี้จะให้ทำอะไรโอเคผมบอกว่าผมจะต้องเอาข้อมูลมากรอกที่ช่องนี้นะเดี๋ยวผมเปิด Excel ไฟล์ให้ดูอีกทีนึง Excel Form นะฮะดูก่อนทุกคนอ่านค่าก่อนเซลล์ไหนที่เราจะไปกรอกทุกคนต้องเก็บตรงนี้ก่อนเซลล์ที่ผมจะไปกรอกคือเซลล์ซูมเข้าไปนิดนึงนะเซลล์นี้เอาไว้เลขที่ไปถึงซื้อมาใส่เอาวันที่มาใส่เอาชื่อสินค้ามาใส่เอายูนิตไพรซ์มาใส่เอาควอนติตี้มาใส่กดปุ่มเซฟนี่คือบนลูปนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาใส่ที่เซลล์ B2 B2 แต่เวลาอ้างอิงครับใน Excel อาจจะต้องอ้างเป็นคอลัมน์โรทุกคนลองแอบดูนะ B2 ก็โร2คอลัมน์2B3 ก็โล3คอลัมน์2เดี๋ยวลองดูนะกระบวนการตรงนี้กรอกแล้วก็แน่นนะครับโอเคเดี๋ยวผมพามาลองดูนะการเขียนข้อมูลครับทุกคนไปยึดในส่วน Excel อีกครั้งนึงแล้วก็ what to down ครับผมจะเขียนข้อมูลเข้าไปในเซลล์ B2 ผมใช้คำสั่งว่าอะไรดี down ไม่ยากเมื่อกี้ list ก็ add write ก็เขียนโอเคทุกคนเชิญ write มาอยู่ที่ตรงนี้ครับทุกคนเชิญ write to Excel worksheet 1 2 3 4เดี๋ยวเราจะต้องใส่ข้อมูลครับ
Excel Instant ตัวไหนทุกคนเชิญเลือก Instant ของเราที่ตัวล่าสุดนะ Excel เรามี2ตัวตัวไหน Excel Excel Form นะข้อมูลที่จะใส่แล้วจะมาใส่ที่ไหนเดี๋ยวทุกคนเชิญใส่อันแรกกันครับโลคอลัมน์2โล2แต่จะใส่ค่าอะไรเดี๋ยวเราต้องมาลองดูคอลัมน์2โล2นี่แปลว่า B2 B2 เอาอะไรไปใส่ผมจะต้องบอกว่าทุกคนต้องเอา current item แต่ละโลนะแต่ละโลเดี๋ยวเราต้องเอา current item มาใส่แล้วก็ต้องหยิบเอาคอลัมน์แรกด้วยคอลัมน์ที่1แล้ววิธีการในการใส่นะครับทุกคนเชิญเลือกตัวแปรตรงนี้เชิญเลือก current item ครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องทำการระบุในสิ่งที่เราจะทำการใส่นะครับว่าเป็นคอลัมน์แรกนะวิธีการระบุว่าเป็นคอลัมน์แรกโดยต้องใช้เครื่องหมายก้ามปูนะครับก้ามปูอยู่ตรงหัวใบไม้นะหัวใบไม้อัพโพสโซฟีคอลัมน์1โอเคปิดอัพโพสโซฟีปิดก้ามปูโอเคนี่คือคอลัมน์1อันนี้ต้องใส่เองนะอยู่ในเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคนี่คือการใส่ว่าผมจะไปเอา order ID ซึ่งคือคอลัมน์1 order date คือคอลัมน์2นู่นคอลัมน์3คอลัมน์4คอลัมน์5มี5คอลัมน์นะจาก Excel ไฟล์แรกนะอ๋อเก็บนะครับเดี๋ยวผมจะกด save ครับ1 2 3 save double click มาให้ดูอีกทีนึงครับทุกคนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำการกรอกมีด้วยกันทั้งหมดกี่เซลล์วะorder id order date สินค้า unit price แล้วก็นั่นเดี๋ยวทุกคนต้องกรอก5อย่างนะทุกคนอุ๊ยมันคล้ายๆเดิมทุกคนเทคนิคทำยังไงดีฮะทุกคนจะเทคนิคขั้นสูงขนาดไหนฮะทุกคนนะสิ่งที่เดี๋ยวเราจะต้องทำเราบอกว่าเฮ้ยกระบวนการตรงนี้มันก็ซ้ำๆเดิมถูกมั้ยครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือการเทคนิคขั้นสูงครับทุกคนเชิญคลิก1ครั้ง control c ทุกคนเชิญ control b เพื่อให้มีของข้างในด้วยกัน5อย่างครับ control vCtrl V Ctrl V และ Ctrl V โอเคผมแปะ4ทีแล้วก็ทุกคนเชิญมาแก้แต่ละตัวนะครับผมมาแก้ตัวที่2นะแก้ว่าอะไรใครบอกผมได้ป่ะตัวที่2ผมต้องแก้ว่าอะไรแก้ตรงไหนล่ะไม่ใช่ Value to Right เป็นคอลัมน์2แล้วสิ่งที่ผมจะต้องเปลี่ยนคือ Low หรือคอลัมน์ตรงข้างล่างนี้ครับ Low เป็น Low 3คอลัมน์เดิมโอเคผมเซฟครับAction ถัดไปครับทุกคนเชิญแก้เลยครับคอลัมน์3โลที่4คอลัมน์4โลที่5คอลัมน์5โลที่6ถ้านับไม่ผิดเนี่ยน่าจะเสร็จแล้วเนี่ยโอเคคอลัมน์5โอเคโลที่6โอเคขอโทษพี่แห่งคอลัมน์5โลที่โอเคทุกคนรีเช็ค1รอบครับว่าของครบไหมรีเช็คหน่อย2 3 4 5 1 2 3 4 5เรียบร้อยหายใจยาวๆครับเดี๋ยวเราจะรันมาโครแล้วเดี๋ยวเราจะรันโรบอทแล้วฮะโอเคทุกคนขอเซฟ1ครั้งครับเซฟมุมบนซ้าย1รอบ1 2 3เซฟโอเคแล้วก็ถ้าทำเสร็จแล้วก็เดี๋ยวให้โชว์ message box เล็กน้อยแล้วกันนะครับทุกคนเชิญเอาDisplay message มาโชว์นิดนึงครับขออยู่แน่นอนอยู่นอกหลุมถูกไหมทุกคนขอ display message ด้านนอกหลักเอ็นครับว่า complete ผมขอโชว์ว่า complete อย่างนี้แล้วกันนะครับเอาง่ายๆ complete เป็น information โอเคอย่างเดียว3วิแล้วก็ปิดไปโอเคเนี่ยโอเค run complete อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับโอเคผมกดโอเคครับแม่นอกลูปนะถ้าไปอยู่ในลูปก็รัน20ก็ message box 20ทีนะโอเคซึ่งถ้าเราลักใส่ผิดก็ถ้าใครมาใส่ไว้ข้างในอย่างเงี้ยโอ้โห20ทีนะเอาไว้กดค้างดึงมาข้างนอกนะครับโอเคผมเซฟโฟอีก1ครั้งครับทุกคนใครจะลองรันดูห้ามกับพิษตานะข้อแนะนำผมอาจจะลองย่อมานิดนึงครับเพื่อจะได้ดูกระบวนการนิดนึงขออนุญาตแอบย่อมานิดนึงขอรันโรบอทนะครับ1 2ถ้าใครแอบดูก็เชิญดูนะครับ1 2 3เลย
ปิดไฟล์อ่านปิดโชว์ message box 3วิ1 2 3ปิดไฟล์ปิดไฟล์มากรอกแล้วอุ๊ยลืมกรอกแล้วลืมทำอะไรกรอกแล้วลืมทำอะไรครับใครบอกผมได้ไหมตอนนี้มันกรอกใหญ่เลยมันกรอกใหญ่เลยลืมเซฟเลยลืมกดปุ่มเซฟโอเคมันก็เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย complete นี่ complete เปล่าโอเคเดี๋ยวมาแก้โฟนิดหน่อยอันนี้ตั้งใจทำให้ทุกคนไม่ง่วงครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตติดงั้นแปลว่าเดี๋ยวผมลืมกระบวนการเซฟครับทุกคนในกระบวนการเซฟเราสามารถทำการคอนโทรลได้ในหลายลักษณะนะโอเคเดี๋ยวเราจะคอนโทรลในรูปแบบไหนดีขออนุญาตใช้มุกในการรันมาโครแล้วกันนะครับคือเราสามารถคอนโทรลได้ทั้งเมาส์และสั่งรันขออนุญาตนะเวลาจำกัดนิดนึงผมขอใช้มุกก็คือทุกคนเชิญหานะครับ Excel ผมมีมาโครในการเซฟมาโครในการรันนะการสั่งให้รันมาโครจะไม่ได้อยู่ในแก๊งธรรมดาจะอยู่ในแก๊ง Advanced ครับทุกคนไปดู Excel แล้วยื่น Advanced ออกมาครับทุกคนเชิญเลือก Run Excel Macro ครับวางตรงไหนวางเองเลยอยู่ในลูปป่ะต้องรันที่สุดครั้งไหมใช่ปล่อยครับรันมาโครอยู่ที่ตรงนี้ครับ instant ไหน excel form ครับมาโครชื่อว่าอะไรอันนี้ผมเขียนเองผม enter data ใครไปแอบดูมาโครผมถ้าใครเคยใช้มาโครอยู่แล้วได้เลยมาโครก็เป็น automation หนึ่งนะครับที่ทำงานใน excel แต่ว่ามันทำงานข้ามตัวไม่ค่อยเก่งแต่ RPA ทำงานข้าม Excel ไปหาเบราว์เซอร์ไปหาแอปพลิเคชัน RPA เก่งแต่ Excel ก็จะเก่งในโลกของ Excel อาจจะเก่งกว่า RPA ด้วยนะครับโอเคแต่ว่าช็อตที่มันมาปลั๊กคือตัวนี้ครับ Enter data ต้องพิมพ์แบบนี้นะดูก่อนติดกันนะ Enter data โอเคนี่คือ Micro ผมครับขอ Save Microงานซ้ำๆผมจะต้องหมดไปถ้าสมมติผมมีเรคคอร์ดเยอะแยะมากมายมหาศาลก็จะต้องทำได้ผมขอรันมาโครครับขอแอปรันแถวนี้นะ1 2 3 4คิดเทียบครับข้อมูลมาใหม่ทุกวันเลยโอเคมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเทียบทุกๆวันให้ Excel ไปช่วยกรอกให้หนึ่งแซฟกดกดกดแซฟกดกดแซฟกดกดกดแซฟก่อนนี่คือตัวบอทครับนี่คืองานที่ออโตเมชันทุกคนอย่าไปจับอะไรปล่อยมันไปปล่อยมันทำไปถ้ามันมีการคอนโทรลเมาส์คีย์บอร์ดมันก็จะทำงานแบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็จะบอกความแม่นยำสูงนะครับไม่เหนื่อยล้าขอเสียบปลั๊กก็พอนะโอเคนี่คือโรบอทโอเคหนึ่งสองสามจบเรียบร้อยแล้วอันนี้ไม่ได้สั่งปิดนะมันก็เลยไม่ได้ปิดก็อาจจะไปแผนปิดๆอะไรนิดหน่อยให้ทุกคนพอเก็ตภาพของงานด้าน RPA นะครับว่าเฮ้ยฉันมีข้อมูลแล้วฉันก็กรอกแบบเนี้ยได้นะครับขอเคลียร์เป็นต้นโอเคทุกคนครับรันแล้วเวิร์กไหมครับใครรันแล้วเวิร์กแล้วแฮ่ๆๆไหมโอเคขอเช็คหน่อยนะนี่คือตัวอย่างของโรบอทนี่คือหุ่นยนต์ที่ทำงานอัตโนมัติควบคุมเครื่องทุกโปรแกรมหาลอจิกให้เจอคอนโทรลให้ได้นะครับเพื่อทำงานโอเคเยี่ยมอันนี้คือให้เห็นภาพนะครับของนิยามของ desktop flow โอเคครับ workflow ประมาณนี้โอเคนี่คือ desktop flow ครับ